คงจะคุมสติไม่อยู่ความเป็นคนมีเขาเรียกสมณสัญญาหมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไปบุกตรงไหนควรบุกถ้าบุกทุดงบาเขาลำเนาไปบุกแบบนั้นไปขุดเก่ากิเลสแต่บุกแบบนี้ค่อนข้างจะปล่อยกิเลสปล่อยความไม่เหมาะสมออกมามากกว่าแล้วอย่างที่บอกว่าจะหาเงิน 20,000 ล้านมาลงทุนทำอะไรต่ออะไรเงิน 20,000 ล้านหามายังไงหาได้มายังไงแล้วใช้ยังไงถึงจะคุ้มกับญาติโยมก็ให้หรือท่านไปได้มาด้วยวิธีใดแค่นี้ก็ได้ว่าเวอร์ชอบเวอร์ทำอะไรเวอร์เวอร์เงิน 20,000 ล้านนี่ตมาว่าเป็นพระองค์หนึ่งในเมืองไทยนะที่มีคนให้หรือศรัทธาก็ยังไม่ได้ครึ่งยังไม่ได้หนึ่งในสามไม่ได้ทำยังไงถึงเราอยากจะได้เอามาทำประโยชน์แต่มันก็ไม่ได้แต่แปลกใจมากท่านคุยว่าจะได้20,000ล้านสำหรับอาตมาไม่เชื่อเป็นราคาคุยก็จะทำไปเพื่อศาสนาครับให้มันเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้พ่อมีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมกับศาสนาที่จะต้องก็นั่นเองศาสนาทำไมจะต้องใช้เงินขนาดนั้นและไอ้ใช้เงินเนี่ยหาสิหายังไงมันเงินของลอยมาง่ายญาติโยมจะศรัทธาท่วมเลยกับพฤติกรรมแบบนี้เป็นข่าวเป็นคราวแบบนี้เป็นเรื่องเออฝันหลวงพ่อสมควรไหมคะที่เป็นพระแล้วก็บุกไปหาพระเขาไม่ควรไปเที่ยวบุกถ้าบุกทุดงไปอะไรต่ออะไรปรีวิเวกอย่างนี้บุกปรีวิเวกได้ดีแต่บุกไปสถานที่เป็นที่ไม่ควรไปด้วยซ้ำไปเกือบจะเป็นอโคจรที่ไม่ควรไปอยากให้หลวงพ่อฝากเตือนเขาหน่อยครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาหลายรอบแล้วก็ขอให้พระคุณเจ้าที่ดำรงสมณเพศขอให้มีสมณสัญญาหมายรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรและอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำปราชญ์จีนบอกว่าแค่รู้สองข้อนี้วิเศษที่สุดรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วก็ทำกันในสิ่งที่ควรทำอันนี้อยากเป็นพระดีนะยังไงขอให้ทุกท่านที่บวชมานึกไว้ข้อเดียวเราจะเป็นพระดีให้ได้ดีมากดีน้อยก็ขอให้ได้กระทำแต่เรื่องดีไม่เป็นข่าวที่ทำแล้วมันเข้าตัวกระสุนตกหัวลงอะไรนี้อย่าไปทำทำไปกับเปลืองตัวเปล่า